ช้วิจารณญาณนะครับฤาษีโคบุตรเนี่ยเป็นหนึ่งในฤาษีที่คนโบราณเขานับถือและบำเพ็ญพจน์ก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเข้ามาหลายพันปีอดีตชาติที่ผมเห็นนะใช้วิจารณญาณนะแต่ก่อนก็อยู่ในกลุ่มคณะนั้นพี่จิ๋มอ่ะแต่ก่อนเป็นนักบวชที่ทำการแขวนคองูแล้วกรีดงูลงมาแล้วลุงเคยไปห้ามพี่จิ๋มแล้วในอดีตชาติอ่ะเขาว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยมันเป็นบาปมันเป็นกรรมชาตินี้เขาเลยต้องมาแขวนคอตายตีนบันไดแล้วพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับเขาแห่งนี้จึงไม่ค่อยจะต้อนรับคนที่เข้ามาบอกว่าปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญปฏิบัติหากปฏิบัติไม่จริงอยู่ไม่ได้และเขาลูกนี้ปกครองไปด้วยงูใหญ่ที่มีกายสีดำเป็นส่วนใหญ่